แมงโก้ดาวนะครับเราน่าจะเคยได้ยินข่าวนี้ไปก่อนหน้านี้นะว่าแมงโก้ดาวเขาโดนแฟลชโลนนะครับทำให้เสียหายไปทั้งหมดประมาณ114ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งโจอน่ะมันมีความครีเอทีฟสูงมากนะครับพอเขาแฟลชโลนเสร็จใช่ไหมเขาก็เลยไปยื่นข้อเสนอในดาวบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนเงินให้บางส่วนเพราะว่าพอเขาเขาโบยเงินจากแมงโก้มงเก็ตไปเนี่ย มันก็ติดหนี้ใช่ไหมครับเพราะติดหนี้เสร็จเนี่ยเขาต้องการเงินคืนผู้ใช้ฉะนั้นโจรก็เอาเงินที่ขโมยมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาเงินคืนหนี้เสียให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าทางแม n g ก Market เนี่ยตลาดแม n g ก้เนี่ยต้องอภัยโทษให้เขาหรือว่าต้อง,ต,องต้องไม่ไม่คิดโทษโกรธกันนะฮะไม่ฟ้องศาลไม่ฟ้องตำรวจนะครับแล้วทางโจวเขาก็โหวตเองด้วยนะครับด้วยนะครับว่าโอเคเดี๋ยวเขาโหวตให้มันผ่านนะฮะแต่ขนณะ,ะเดียวกันเนี่ยคนก็มาโหวตด,ด้วยนะเพราะว่าสุดท้ายคนก็อยากได้เงินคืนใช่ไหมครับซึ่งก็โหวต ทำให้โจนเนี่ยเก็บไปได้47ล้านนะครับและที่เหลือ60กว่าล้านเขาก็คืนให้กับอ่าแมงโก้มาเก็ตตูตาดแมงโก้นั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณธานัสสวัสดีนะครับสักทายครับผมคุณโจสวัสดีครับผมอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโจนเขาออกมาเปิดเผยตัวครับแต่ว่าตัวจริงไม่จริงไม่รู้นะฮะโจนที่เขาชื่ออาราแฮมไอเซนเบิร์กนะครับเขาบอกว่า เขาอ่ะมีส่วนร่วมประก,การป้นครั้งนี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาคิดว่าทั้งแผนการทั้งหมดที่เขาทำการป้น Mango Market แมงโก้มาเก็ตเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเขาทำตามข้อผิดพลาดข,ของทางแมงโก้มาเก็ตเองนึกออกไหมก็ทางแพลตฟอร์มมันมีมันมีข้อผิดพลาดอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ข้อผิดพลาดของนั้นอะ่ะทำตามทุกอย่างถูกต้องนะครับเขาไม่ได้เข้าไปจี้เข้าไปปนใครนะฮะเขาก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคราวงนี้เขาก็เลย เอาเงินคืนให้ครนี้ดราม่ากกเลยอยู่ที่ว่าแล้วคนี้ทาง Mango Market เขาจะทำยังไงต่อนะครับเมื่อคนรู้ว่าตลาด Mango Market เนี่ยมีข้อมีบั๊กนั่นแหละนะครับแล้วเขาจะสบายใจต่อไหมแล้วจะดำเนินการต่อไปได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของ Mango Market นะครับ